ราดซอสมะเขือเทศอีกนิดหน่อยเรียบร้อยแม่คะลูกรักหวังว่าลูกจะสนุกที่โรงเรียนวันนี้นะแม่ทำฮอทดอกให้เป็นอาหารกลางวันเออขอบคุณค่ะแม่ลงกล่องอาหารกลางวันไปเลยบางทีถ้าฉันหมุนไปทางนี้ต้องลงสิแม่คะวางฮอทดอกลงก่อนดีไหมคะแม่ทำได้จ้ะลูกไม่เป็นไรหนูซื้อกินที่โรงเรียนก็ได้ค่ะหยุดเลยกลับมานี่ฉันทำอาหารดีๆมีคุณค่าทางโภชนาการให้แล้วต้องเอาไปด้วยรู้แล้วฮะถุงขยะนี่แหละใช่เลยหล่อเล่นดอกหน้าถุงซิปล็อกก็น่าจะได้ใส่ถุงไปเลยเอานี่จะลูกรักหนูไม่กินนั่นแน่ทำไมล่ะเข้าใจละมื้อกลางวันพังหมดเว้นแต่ที่ตัดเค้กนี่น่าจะใช้ได้อุ่นขอบของที่ตัดเค้กด้วยไฟแช็กเอาถุงซิปล็อกมาแล้วเลื่อนที่หั่นเค้กอุ่นๆลงไปตรงกลางทำเป็นถุงซีล2ถุงเพอร์เฟคสำหรับฮอทดอกขอให้อร่อยนะน่าอร่อยขอบคุณค่ะแม่รอบ2เอาละนะซอสมะเขือเทศจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้เอามาจิ้มอย่างอื่นรู้แล้วเดี๋ยวกลับมาเปิดของตัวเองบ้างดีกว่าเค้กก้อนใหญ่ให้ฉันงั้นหรอเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงล่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยโดนซอสมะเขือเทศเล่นซะแล้วค่อยรู้สึกดีขึ้นหน่อยทำความสะอาดเจ้านี่ก่อนดีกว่าอร่อยเธอมีอารมณ์ขันแบบป่วยๆนะแต่ฉันก็มีวันเกิดให้ฉลองแล้วฉันก็รู้ด้วยว่าจะต้องขอพรอะไรมันจะปลอดภัยไหมถ้าฉันจะเปิดหน้ากากมันดีกว่าที่เคยจินตนาการอีกสงสัยว่ามันทำมาจากชีสจริงๆหรือเปล่าถ่ายเซลฟี่กันไหมต้องการไลค์เยอะแน่เลยแดนซ์ปาร์ตี้บนดวงจันทร์แบบจัดเต็มเจ๋งไปเลยเดี๋ยวนะเค้กหายไปไหนแคลร์เฮ้นั่นเค้กของฉันนะก็ฉันหิวนี่นาแล้วขอพรนี่มันต้องใช้เวลานานขนาดไหนกันเดี๋ยวเธอก็ให้อภัยเองแหละฉันจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีเครื่องสำอางโดยเฉพาะลิปกลอสของฉันยิ่งทาก็ยิ่งชอบนะเนี่ยแต่ลิปไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะไม่ได้สั่นเพี้ยนไปแล้วหรอเฮ้ไม่เห็นมีอะไรออกมาจากลิปของฉันเลยรสชาติขมจังเลยเครื่องสำอางอะไรนั่นน่ะน้ำเชื่อมไงเห็นไหมใช่เลยเครื่องสำอางกินได้นี่เจ๋งจริงๆโชคดีนะที่ฉันแวะซื้อฮอทดอกเจ้าโปรดนี้มาก่อนกลับบ้านอ่ะเฮ้ยวิกกี้กินอะไรอยู่อ่ะฮอทดอกเหรออืมไม่อ่ะฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าก็หิวอยู่นะฉันจะกินอะไรเป็นอาหารกลางวันดีนะไก่เหรอโอ้ทาโก้ก็เข้าท่าดีนะไม่ดีกว่าเพิ่งกินไปเมื่อคืนเองใช่แล้วแพนเค้กเป็นอะไรที่ใช่เลยว่าไงวิกกี้มีปัญหาอะไรกับขวดซอสมะเขือเทศหรอเอาล่ะได้เวลาเทลงกระทะแล้ววันนี้ฉันจะทำชิ้นใหญ่ๆเลยอุ๊ยพลาดไปหน่อยมันดูแบบว่าก็น่าสนใจดีอะนะและนี่เธอยังไม่หยุดทะเลาะ กับขวดซอสมะเขือเทศอีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะฉันมีไอเดียเด็ดๆแล้วมีขวดซอสมะเขือเทศเปล่าใช่ไหมนำไปล้างน้ำให้สะอาดสิแล้วจากนั้นก็เทแป้งแพนเค้กลงไปเทลงไปมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณที่คุณต้องการได้เลยดูเหมือนจะเยอะเหมือนกันนะจากนั้นปิดฝาแล้วก็ลุยได้เลยทีนี้คุณก็จะไม่ทำแป้งแพนเค้กหกเลอะเทอะอีกแล้วโอ้ชิ้นใหญ่จริงๆโอเคได้เวลาพลิกกลับแล้วสวยงามมากและกว่าจะรู้ตัวคุณก็จะได้แพนเค้กกองโตเลยล่ะว้าวนั่นเธอจะกินทั้งจานคนเดียวจริงๆเหรอโซเฟียเฮ้วิกกี้กินได้กันไหมฉันทำมาเยอะแยะเลยรอบนี้ดูเหมือนระเบิดพร้อมลงแล้วต้องลองมาสักหน่อยละสายใหม่คือดีที่สุดโอ้เย่หนึ่งส
2 3เริ่มสายไหมจะหดลงในปากคุณงั้นทำไมไม่กินในคำเดียวไปเลยล่ะเหมือนลูกบอลสายไหมอันใหญ่เลยลูกบอลสายไหมสีชมพูแสนอร่อยเข้าปากไปเลยแคลร์เธอกินหมดแล้วเหรอนั่นเจ้าสายไหมโง่พร้อมนะพิซซ่าดูชีสที่น่าอร่อยนั่นสิให้กินหมดนี่ยังได้เลยฉันพร้อมแล้วนั่นจะทำให้เธอช้าลงนะสาวน้อยเอาล่ะเริ่มแควใช้ส้อมกับมีดในการกินเข้าปากไปแล้วส่วนเอมิลี่นั้นใครเริ่มกินพิซซ่าจากตรงกลางกันอะไม่เห็นเป็นไรเลยโทษทีระวังชีสกระเด็นใส่นะวิธีนี้จะเข้าท่าหรอหรือวิธีม้วนของเอมิลี่จะดีกว่าดูที่เธอทำสิตอนนี้ผ่านไป30วินาทีแล้วฉันไม่กังวลหรอกฉันก็เหมือนกันอ๋อเหรอฉันต้องชนะแน่ม้วนให้เร็วหน่อยนะถึงส่วนกรอบแล้วโอ้ไม่เอมิลี่ใกล้หมดแล้วและไม่ถึงนาทีแคลร์ก็เป็นแชมป์พิซซ่าของเรา Hey! โทษทีนะเอมฉันเพิ่งกินพิซซ่าทั้งหมดไปโอ้มีอะไรติดอยู่หรือเปล่าเอาล่ะฉันควรกินอันไหนก่อนดีมีขนมเต็มไปหมดเลยน่าตื่นเต้นจังจะกินหมดคนเดียวเลยเหรอดูสิว้าวเมดิสันว่าไงขอฉันมั่งนะได้สิคุกกี้พวกนี้ฉันยกให้เธอขอบใจนะและของฉันลูกอมรสพีชมีอะไรหรอขอด้วยนะเอาจริงหรอฉันว่าก็คงได้มั้งเธอใจดีที่สุดเลยแมดดี้แต่ยังไม่หมดนะเมดิสันอะไรอีกล่ะไม่นะฉันแพ้สายตาอ่อนแบบนี้ฉันจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะเอาไปเลยบลูเบอรี่นั่นรสโปรดฉันเลยนะแล้วตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรให้ฉันเลยโรซี่เอาขนมฉันไปหมดพูดถึงวันแย่ๆยกเว้นเยลลี่หมากฝรั่งของฉันดีจังเลยฮะตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรนะโอเคทางสะดวกแล้วฉันต้องแปลงโฉมเจ้านี่หลอดแฮนด์ครีมนี่แหละเหมาะได้เวลาแปะป้ายใหม่มีโลชั่นติดตัวกันบ้างไหมลอกสติ๊กเกอร์ออกแล้วแปะลงไปบนขนมเธอไม่ได้สงสัยเลยว่ามันคือขนมฉันรู้สึกผิวแห้งนิดหน่อยอะโลชั่นจะช่วยแก้ไขให้เองเธอทำอะไรอะอะไรนะโลชั่นไงเห็นไหมฉันว่ามันเหนียวไปหน่อยนะแต่เฮ้ยฉันต้องใช้อยู่ดีอะแล้วแต่เธอเถอะนะโอ้ยตายแล้วแล้วฉันจะเอามันออกได้ไงเนี่ยฉันหิวจนจะกินช้างได้ทั้งตัวแล้วเนี่ยงั้นกินซีเรียลนี้รองท้องก่อนดีกว่าเอาจริงดิมีแต่กล่องเปล่าเหรอเนี่ยไปเลยพวกนี่ล้อกันเล่นหรือไงโอ้รู้แล้วอ้าวฮะคงจะต้องไปซื้อของเข้าครัวสักหน่อยแล้วล่ะนี่ก็ไม่มีไม่มีโอ้บิงโก้พิซซ่าง่อยๆ2ชิ้นมาหาพ่อซะดีๆเออนี่มันอยู่มากี่วันแล้วเนี่ยฉันยังไม่อยากฟันหักตอนนี้นะแข็งโป๊กยังกับหินแน่โอ้ย
เฮ้ยดูซิว่ามันจะเอาไปทำอะไรได้บ้างเพอร์เฟกต์เร็วเข้าหักสักทีสิอะไรก็ช่างเถอะฉันสนแค่เจ้าของหน้าอร่อยชิ้นนี้เท่านั้นแหละพี่แม่คนจริงชื่อเขาทำเขาสิเธอไหวปะเนี่ยอดัมดูนะทำยังไงมันก็ไม่ยอมแตกเลยอุ้ยฮะฉันได้ไอเดียดีๆแล้วน้ำฉันเนี่ยนะก่อนอื่นฉันต้องเอาเจ้านี่ออกไปก่อนไม่ชอบไก่งวงสุดๆเลยจากนั้นฉันก็เอาพิซซ่าใส่เข้าไปในไมโครเวฟพร้อมกับน้ำหนึ่งแก้วแล้วบอกลาเจ้าพิซซ่าแข็งโป๊กนี้ไปได้เลยและนี่ก็คือเวทมนต์แห่งความชุ่มชื้นไงครับท่านผู้ชมมันเวิร์กสุดๆเลยล่ะดูสิว่ามันชุ่มฉ่ำขนาดไหนทีนี้ก็ได้เวลาทดสอบความอร่อยแล้วอะสักหน่อยไหมงั้นล่ะก็เธอโยนแซนด์วิชฉันทิ้งแล้วนี่อร่อยจังเลยเหมือนเพิ่งออกมาจากเตาเลยว่าไหมสุดยอดจริงๆไหนดูสิเหลืออะไรต้องทำอีกบ้างการตกแต่งเรียบร้อยสักคำคงไม่เป็นไรนะของว่างเรียบร้อยแล้วเรื่องดนตรีล่ะมันติดหรือยังน่ะทำไมไม่ดังเลยอ่ะถ้าเปิดเพลงไม่ได้จะจัดปาร์ตี้ได้ยังไงไม่เอานะติดเถอะนะจบการปาร์ตี้ฉันเตรียมทุกอย่างหมดแล้วจะมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยน่าเศร้าจริงแต่เจ้านี่มันพอจะช่วยเพิ่มเสียงได้ไหมนะแก้วกระดาษก็ด้วยมาทำลำโพงสเตอริโอด้วยแกนกระดาษทิชชู่กันเถอะเอาเทปกาวมาแล้วแปะให้ทั่วแกนกระดาษจากนั้นเจาะช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางแล้วก็นำแก้วกระดาษมาตัดเป็นช่องวงกลมแบบนี้ทีนี้ก็ประกอบเข้าด้วยกันมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้สุดท้ายก็วางโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็กดปุ่มเพลย์ได้เลยนี่แหละความหวังสุดท้ายของฉันและในที่สุดงานปาร์ตี้ของเบลล่าคืนนี้ก็ไม่ถูกยกเลิกเฮ้ย เก็บแรงเอาไว้เต้นคืนนี้ก่อนดีกว่าไหมอู้ข้อความเข้าแฮะโอ้โหเจคนี่เองแล้วเขาก็มีขนมให้ฉันเพียบเลยเย้ ขนมทนรอไม่ไหวแล้วมาต้องเยี่ยมไปเลยแน่ๆตรงที่หักเนี่ยมันหนักหนาแฮโอ้รอก่อนครับถ้ามาขนมพวกนี้เข้าไปนะอาหารที่เข้าไปได้ต้องมีประโยชน์เท่านั้นโอเคดีนะเนี่ยที่มีแผนสำรองเอาไว้แค่ต้องใช้ตะกร้าผลไม้ก็พอแล้วผมทำอย่างที่บอกแล้วก็เอาผลไม้มาแทนขนมแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอเช็คตะกร้าหน่อยนะกล้องตรวจขนมของผมจะตรวจรู้แน่นอนกล้องตรวจขนมไม่อยากรู้ว่ามีของแบบนี้อยู่ด้วยไหนดูสิขอเช็คละเอียดหน่อยแล้วกันนะนี่มันโง่เง่ามากตรวจไปก็ไม่เจออะไรหรอกเอาล่ะดูเหมือนจะผ่านไปได้นะผมไม่เจออะไรเลยกล้องนี่มันตรวจได้จริงๆเหรออ๋อฉันทำแบบนั้นทำไมเนี่ยเฮ้ยเจนฉันเอาขนมมาให้นะฮะผลไม้เหรอฉันมีผลไม้เพียบเลยอ่ะเจนรับรองได้เลยว่าเธอต้องอยากกินผลไม้นี่แน่ๆเจคฉันเบื่อกินผลไม้แล้วว่ะอ่าฮะแต่ของฉันพิเศษกว่านะดูสิเห็นไหมขนมเต็มเลยล่ะมาลองดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าอย่างสับปะรดนี่ฉันรู้ว่าเธอชอบกินเยลลี่หมีขนาดไหนใช่เลยนายจำได้ว่าพวกนั้นเป็นของโปรดฉันเลือกไม่ถูกเลยกินไหนก่อนดีโอเคขอแอปเปิ้ลกับมัชเมลโล่หน่อยจ้ะนี่เป็นตะกร้าผลไม้ที่ดีที่สุดเลยเธอมีฉันเสมอนะนี่แหละสิ่งที่เพื่อนเขาทำกันขอบใจนะเจคฉันแฮปปี้จังเลยการใช้เวลากับเพื่อนสาวเป็นอะไรที่ไม่เคยทำให้คุณผิดหวังเว้นแต่ว่าป๊อปคอร์นสุดโปรดของคุณกำลังจะหมดแล้วนี่ฉันกินเกือบจะหมดแล้วหรอแย่จังที่เม็ดพวกนี้มันไม่แตกออกมาไม่งั้นฉันคงได้กินต่ออีกตั้งเยอะแน่เธอคงไม่ได้กำลังคิดที่จะใช้ความร้อนจากที่หนีบผมของวิกกี้หรอกใช่ไหม
ฉันให้เธอยืมไม่ได้โทษทีนะไม่เอานะก็แค่ให้โซเฟียยืมสักหน่อยจะเป็นไรไปพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเธอก็คืนให้เองแหละถ้าใช้เจ้าหนี้เม็ดข้าวโพดน่าจะแตกออกมาได้นะถ้าคุณมีเมล็ดข้าวโพดที่ไม่แตกออกแบบนี้ลองใช้วิธีนี้ดูสิคิดว่ามันจะเหมือนเวลาที่ใช้ไมโครเวฟหรือเปล่านะดูเหมือนว่าบางอย่างกำลังจะแตกนะนี่เธอเห็นไหมไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเวิร์กอะนี่ของเธอสำเมื่อไหร่ทำแบบนั้นไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยนะโซเฟียแต่ไม่ต้องห่วงยังมีอีกตั้งเยอะไงล่ะทีนี้คุณก็มีของว่างเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องลุกไปจากโซฟาเลยสนุกกับปาร์ตี้ก่อนนอนก็ได้เช่นกันทีวีเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยปลั๊กหลุดหรือไงกันนะไหนดูหน่อยสิไม่รู้สิสงสัยอะไรจะช็อตละมั้งแล้วทีนี้จะดูทีวีกันยังไงอ่ะเดี๋ยวนะเราดูทีวีได้โดยไม่ต้องใช้ทีวีเลยล่ะสนไหมล่ะได้เวลามาคิดสร้างสรรค์นอกกล่องกันแล้วแต่ก่อนอื่นต้องเอาของออกไปก่อน Yes ดูสิฟันของฉันใหญ่เริ่มเลยโอเคมาลงมือกันเถอะที่ด้านนี้วาดรูให้พอดีกับขนาดเลนแว่นขยายเราค่อยๆใช้คัตเตอร์ตัดให้ดีตรงนี้เราก็จะเอาเลนมาติดไว้โดยการใช้กาวร้อนติดให้อยู่กับที่พลิกกล่องกลับมาเราใช้คลิปหนีบกระดาษ2ตัวงอให้เป็นแบบนี้เพื่อทำเป็นขาตั้งให้กับมือถือของคุณปิดฝากล่องลงไปเรียบร้อยแค่นี้คุณก็จะได้เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ของตัวเองดูสิยังกับเธอจะปีนเขาเลยเนาะฉันชอบฉากนี้ที่สุดเลยแค่นี้ปาร์ตี้ก่อนนอนของคุณก็ไม่สะดุดอีกแล้วเรขาคณิตทำให้ฉันหิวแฮะไงขนมฮะแบ่งหน่อยได้ไหมพวกโอ้ขอด้วยสิเอาจริงดิขนมนี้ได้รับความนิยมนะมันแทบจะไม่เหลือแล้วอ่ะฉันยังไม่ได้กินสักอันเลยดีนะฉันมีสำรองอีกแล้วเหรอเอาเลยเพื่อนเอาซะมือไม่ว่างเลยนะเพื่อนฉันนี่โลภจริงๆอย่างน้อยก็แบ่งนี่ไม่ได้เฮ้ยไปไหนกันน่ะโคขายไปไหนหมดพอกันทีแต่ทุกคนไปแล้วฉันกินได้แล้วนี่โอ้เย่โอ้ยอย่าบอกนะว่ากล้วยก็จะเอาน่ะพวกเธอไม่เอาขนมมาเองเลยเหรอแล้วหนังยางนี่ล่ะดูแล้วจำนะเห็นนี่ไหมเลื่อนมันลงไปประมาณ1ใน3ของกล้วยจากนั้นดีดหนังยางแบบนี้ขยับไปแล้วทำอีกครั้งเอาหนังยางออกแล้วเมื่อคุณปอกกล้วยรอยจะแสดงให้คุณเห็นตรงที่ต้องตัดอย่าหยิบส่วนของฉันไปเชียวนะพรุ่งนี้ใครจะเอาขนมมาล่ะเฮ้ยนมอยู่ในตู้เย็นนะแต่แค่เพราะว่านมเย็นไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เสียรสชาติแย่ที่สุดเลยแย่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ใช่น่าขยะแขยงเลยแหละฉันจะออกไปซื้อของเดี๋ยวนะโอเคเอาล่ะฉันกลับมาแล้วพร้อมของเราก็เช็ควันหมดอายุทั้งหมดแล้วด้วยเนี่ยล่ะรสชาติแบบที่นมควรจะเป็นโอ้ทิ้งไว้ตรงนั้นได้ไหมถ้าคุณไม่อยากให้นมเสียให้หยอกเกลือใส่ลงไปนิดหน่อยโอเคลงไปอีกนิดแปลกที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยเดี๋ยวเธ
ธอจะขอบใจฉันทีหลังนะวิโอเคไปกันเถอะฮ่าได้เวลามื้ออาหารที่สำคัญที่สุดของวันแล้วยังดีอยู่ไหมนะรสชาติโอเคเลยแหละฉันเป็นนี่ล่ะหน้าครั้งใหญ่ที่ช่วยฉันแล้วสิค่อยคุยกันทีหลังนะน้ำผลไม้นี่ดีสุดๆเฮ้ยวิกกี้ฉันไม่คิดเลยว่าจะกระหายน้ำขนาดเนี้ยเธอเทน้ำผลไม้ให้หน่อยได้ไหมดูเหมือนฉันจะดื่มหมดไปแล้วนะโทษทีวิกกี้แต่มันหมดแล้วอ่ะแต่ฉันกระหายน้ำสุดๆเลยนะฉันไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันแอปเปิ้ลเหรอรอเดี๋ยวนะวิกกี้ได้แล้วฉันขอเวลาสักหน่อยได้ไหมโอเคอันดับแรกให้ใส่แอปเปิ้ลไม่กี่ชิ้นไว้ในช่องแช่แข็งฮะแค่รอเดี๋ยวนะทำอะไรไปก่อนโอเคไหมแล้วเดี๋ยวจะมาขอบคุณฉันที่หลังแล้วตอนนี้ก็รอดนตรีช่วยให้เวลาผ่านไปได้เสมอฉันจะไปจัดการเธอเจ้าแอปเปิลเกือบได้เวลาแล้วในนั้นเป็นยังไงบ้างจ้าแอปเปิลแข็งเลยเอาแล้วนะเมื่อน้ำแข็งเริ่มละลายคุณจะสังเกตว่ามันนิ่มลงเล็กน้อยนั่นหมายถึงได้เวลาที่จะเริ่มมีน้ำออกมาแล้วแล้วก็ใช้มือเปล่าของคุณเลยแค่นั้นเองดูน้ำผลไม้ที่น่าอร่อยพวกนี้สิไม่มีอะไรจะสดชื่นเท่าน้ำแอปเปิ้ลอีกแล้วจริงไหมวิกกี้ต้องชอบแน่นอนดื่มให้ฉันหน่อยโอ้พระเจ้าเบลล่าดูน่าอร่อยสุดๆเลยฉันชอบน้ำผลไม้คั้นสดๆที่สุดสดชื่นที่สุดตลอดกาลจริงๆเราจะไม่มีทางไปซื้อน้ำผลไม้ที่ร้านอีกต่อไปหาดพวกนี้ยากชะมัดเลยมีตัวย่อเยอะแยะไปหมดโอ้ท้องฉันร้องโครกแล้วลืมไปเลยว่ามีช็อกโกแลตอยู่ทีน่าวางลงซะแต่หนูหิวสุดๆเลยนะคะก็ได้โอ้ไม่เป็นไรนะทีน่าฉันมีบางสิ่งที่เรากินกันได้อย่างขนมเยลลี่ไงหยิบรูปทรงดีๆมาแล้วติดเทปกาวไว้ด้านหลังดึงด้านหลังออกแบบนี้และติดลงบนยางรัดผมของคุณพนันได้เลยว่าคุณก็ไม่รู้ว่านี่เป็นขนมคราวนี้เวลาที่รู้สึกหิวขึ้นมาก็ไม่มีปัญหาว้าวสุดยอดเลยขอบ้างสิอันนี้ฉันจองไว้แล้วน่ะสาวๆนั่นพวกเธอกินผมกันเองอยู่หรอเนี่ยฉันกำลังดูอะไรอยู่กันแน่เนี่ยพวกหล่อนเหมือนสัตว์เลยไม่รู้เลยสักนิดว่าเรื่องแบบนี้กลายเป็นเทรนด์ขึ้นมาได้ยังไงยังอ่านหนังสืออยู่อีกหรอล่ะแม่วิกกี้ฉันหิวแล้วแต่ฉันจะเลิกอ่านหนังสือสอบไม่ได้ฉันว่าฉันมีของช่วยกระตุ้นเธอล่ะของว่างดีๆสำหรับการอ่านหนังสือคืออะไรฉันกำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้หรอถ้าไม่เล่นให้ใหญ่ก็เลิกไปเถอะจริงไหมขอบคุณที่มีน้ำหวานซ่าๆตรงนี้อะไรกันล่ะเนี่ยเธอทำอาหารสำหรับครอบครัว4คนเหรอวิกกี้ฉันแค่ขอของว่างนะไม่ใช่หรอวิกกี้มีนิสัยที่ชอบใส่ส่วนผสมมากเกินไปอยู่แล้วนะว้าวฉันกินมากเกินไปแหละฉันอาจจะเป็นแบบนั้นอีกไม่ได้เฮ้ยให้ฉันแสดงเคล็ดลับอะไรให้ดูนะขวดใบนี้เป็นอุปกรณ์ตวงที่เหมาะสมเลยแหละจะมากพอสำหรับ1จานแบบนี้จะไม่ต้องเดาสุ่มมั่วๆอย่างแต่ก่อนแล้วแต่เรายังไม่เสร็จนะต้องเติมซอสและผักตกแต่งด้วย
ธอเชื่อไหมว่านี่ปริมาณเท่ากันเลยเคล็ดลับนี้เปลี่ยนวิธีการทำอาหารได้จริงๆเธอเอาก่อนเลยจูลี่เยี่ยมพิซซ่าน่ากิน1ชิ้นและฉันชอบมันเพราะว่ามีผักเยอะแยะเลยหวังว่าจะอร่อยเหมือนหน้าตานะแต่ฉันเป็นคนชอบเริ่มกินตั้งแต่ตรงขอบก่อนแฮะโอ้ยแย่ต้องแบบนี้นี่มันอร่อยจังเลยอ่ะฉันเป็นขอบที่อร่อยเวอร์เอ้ยพอแล้วล่ะเดี๋ยวนะกินแค่ขอบเหรอน่าสนใจแฮมาม่าเห็ดเหรอฉันต้องกินแบบดิบๆแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันพร้อมลองอะไรใหม่ๆเสมอแหละไม่นะแคลร์ทำไมแกะห่อแบบนั้นเล่าต้องจบลงที่เศษมาม่าตามเคยสินะก็ฉันไม่รู้นี่ว่าจะเป็นแบบเนี้ยทำไงล่ะทีเนี้ยจะสนุกเกินไปแล้วฉันยิ่งหิวอยู่เลยโชคดีที่ฉันมีอีกห่อเหลืออยู่ไม่ใช่แล้วมาม่าระเบิดไปอีกรอบบอกแล้วไงว่าอย่าทำแบบนี้เพื่อนนะเธอได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกวันเลยนี่มันน่าสนใจมากเลยหยุดก่อนครับดูป้ายด้วยครับห้ามเอาอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาเอ้ยก็ได้บ้าจริงมันก็มีอะไรที่ฉันทำได้สิโอ้หนูช่างเป็นนางฟ้าของแม่จริงๆว่าไงเด็กน้อยเข้าไปได้เลยโอ้ฉันมีไอเดียดีๆแล้วถึงเวลาเข้าไปพร้อมเด็กของฉันแล้วเด็กน้อยขนมไงไม่ห้ามเอามือมาแตะนะเสือโรคเต็มไปหมดเฮ้ยห้ามเอาขนมเข้าไปครับงั้นก็เอาไปขอให้อร่อยล่ะให้ตายสิกดอะไรรบกวนคุณแม่มือใหม่ชะมัดถึงจะโดนโมโหใส่แต่ฉันก็ได้นี่มาแฮะและแน่นอนอาหารทำให้คนรู้สึกดีขึ้นนี่ไม่ใช่จุดสำคัญที่โรงพยาบาลต้องการหรอให้ตายสิอย่าร้องนะเด็กน้อยตอนนี้คุณหมอรบกวนเราไม่ได้แล้วเอาล่ะมาหาแม่มาใครคือเด็กที่ดีที่สุดในโลกนะหนูไงหนูไงดูลิงตัวนั้นดีขอกินบ้างสิจ๊ะฉันแบ่งให้ก็ได้นี่ไงว้าวใจเย็นดีโซเฟียหยิบไปซะเยอะเลยนะเท่านี้น่าจะพอแล้วล่ะขอบใจจ้าเหลือไว้ให้ฉันบ้างหรือเปล่าเนี่ยดูดิเหลือแค่ก้นๆกระป๋องเองแต่ก็ยังดีกว่าไม่เหลืออะไรเลยอะนะโอ๊ยแขนฉันติดแล้วออกมาสินายโอเคไหมดำไม่มีอะไรอะแค่มือฉันกลายเป็นกระป๋องไปแล้วเท่านั้นเองออกมาสักทีสิไอ้กระป๋องบ้าอักเยสเฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะทีนี้จะเอามันฝรั่งออกมาได้ยังไงกระดาษนี่จะช่วยอะไรได้ไหมล่ะได้เวลาสร้างสรรค์อะไรนิดๆหน่อยๆแล้วถ้าฉันพับครึ่งกระดาษตามยาวแบบนี้มันน่าจะช่วยดึงมันฝรั่งออกมาได้ได้เวลาทดสอบแล้วแค่สอดกระดาษเข้าไปใต้แผ่นมันฝรั่งได้ผลแฮะงดงามมากท่านผู้ชมฉันนี่อัจฉริยะจริงๆนั่นให้ฉันละจ้าดำดันกลับเข้าไปก่อนดีกว่าขอฉันกินอย่างสงบสุขหน่อยเถอะพร้อมไหมเปิดเลยทั้งสองนี้ต่างกันเลยใช่ไหมอ่ะฉันโชคดีจริงๆรอบนี้โชคดีอะไรล่ะฉันอยากเคลื่องบลูชีสนี่ทิ้งชะมัดอาหารกลมๆเนี่ยดีที่สุดเลยดูสายรุ้งที่โรยนี่สิใช่แล้วสุดยอดบ้าจริงรสชาติเหมือนสวรรค์เลยฉันมีไอเดียแล้วทำ
าไม่ได้กลิ่นก็อาจช่วยให้กินเข้าไปได้เอาล่ะเจ้าชีสเหม็นมาลุยกันเลยเฮ้ยฉันไม่ได้รสชาติอะไรเลยอะส่วนจูลี่เนี่ยรับรสชาติไปเต็มๆอยากกินเข้าไปทั้งอันเลยยังอยากกินอยู่เลยแฮะฮัลโหลส่งอีกกล่องมาให้หน่อยนะคะฮะโอ้พระเจ้านี่เป็นวันที่สุดยอดไปเลยไหนดูซิเราได้อะไรมาน่ากินใช่ไหมล่ะคิดว่าฉันจะกินได้เร็วแค่ไหนขอให้ฉันสักชิ้นนะแคลร์มีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะอย่าทำพวกเรานะอยากได้อะไรเอาไปเลยหนูต้องคู่กับชีสของมันไงกระรอกกับมนุษย์มีอะไรเหมือนกันงั้นเหรอก็ตรงชอบกินถั่วเหมือนกันไงแต่กระรอกมันโชคดีตรงที่แกะถั่วได้เก่งกว่าเราโอเคอยู่นิ่งๆนะระวังด้วยทุกคนโทษทีไหนลองอีกครั้งสิแต่คราวนี้ห้ามกระเด็นอีกนะคุณทัวร์ไม่เฮ้ยอะไรเนี่ยเจ็บนะเฮ้ยเม็ดก็นิดเดียวทำไมถึงเจ็บนักนะมองหน้าฉันแบบนั้นทำไมฉันมีอะไรต้องสั่งสอนนายหน่อยว่ามันมีวิธีเจ๋งๆในการแกะถั่วแบบอื่นอีกแล้วมันก็จะไม่กระเด็นหนีไปไหนแค่ใส่มันลงไปในรูประแจแบบนี้เอาค้อนมาสิอยากจะรู้วิธีหรือเปล่าทีนี้เล็งให้ดีแล้วก็ตูมเห็นยังทีนี้มันก็ไม่กระเด็นไปไหนแล้วง่ายใช่ไหมล่ะหมดปัญหาสำหรับคนชอบกินถั่วแซนด์วิชนี้ต้องรสชาติดีแน่ๆและการห่อไปเองก็ประหยัดเงินด้วยแค่วางมันลงไปและเรียบร้อยใส่เข้าไปในกระเป๋าหวังว่าฉันจะไม่ไปสายนะถึงเวลาข้าวเที่ยงสักทีฉันบังเอิญมานั่งอยู่ที่โต๊ะของดีเจวานาบีเหรอน่าสนใจทีนี้ก็เอาของกินออกมามันไม่เหมือนเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วเลยหน้าตาไม่เหมือนแซนด์วิชเลยบ้าจริงมันควรจะดูดีกว่านี้สิเกือบเสร็จแล้วฮะยังไม่ทันได้กินเลยฉันจะไม่ยอมพลาดซ้ำสองแน่คนพวกนี้จะช่วยได้ไหมนะเฮ้ยฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วกล่องใส่ซีดีก็เป็นวงกลมเหมือนเบเกิลเพียงใส่เบเกิลลงไปในที่ใส่กล่องซีดีปิดฝาลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยถึงเขย่าก็ไม่เป็นอะไรขอบใจพวก